สบายดีสวัสดีครับพี่น้องครับมาเยี่ยมมาหยามพี่น้องปองปายทั้งบ้านบ้านยังก่อนนี่โคกลางบ้านโคกลางโคกเหย้าสวรรค์นครเท่านี้เนาะขึ้นสวรรค์เนาะแม่นสบายดีมั้ยยายเท้าได้ยินอยู่บ่เล่าหูบ่ดีพี่น้องได้ยินอยู่บ่สบายดีสบายดีความทุกข์มีแก่เจ้าพี่ของก่อนป้าพี่น้องตุ่มห่มกันเต็มเลยตารางเฮือนนี่เฮือนก็เฮือนแบบสมัยโบราณเฮาพี่น้องนี่เฮือนหลังนี่คากหลายยังวะบ้านโคกกลางโคกเหย้าเมืองสองค้อนเนาะเมืองสองค้อนแขวงสวรรค์นครเขตนะครับมาเรียนมาเยี่ยมมายามไม่ใหญ่เถาไปทางใดก็บ่อยากไปดอกนาเป็นลิ่งเป็นทางบ่ได้แล้วโหว่าดีนี่ล่ะพี่น้องป้องปลายตะกี้ก็อยู่พี่เบิดล่ะพากันแตกไปพุ่นเบิดลังก้นก็แตกไปพุ่นมาพี่หลานก็เลยว่าโอ้ยแม่แฟนก็คือปัตยานแต่ผู้ยุงดูดิจิมหน่อยโอ้ยยายพี่น้องป้องปลายอายคนโอ้ยว่าอายดอกคนผู้งามก็ดอกงามก็ดอกอายจังเลยโอ้ยมาหอดแล้วครับบางทีล่ะพี่น้องเงื้องยางเงื้องยางจะได้เพิ่นต้อนรับย่างดีได้เดี๋ยวนี้มาหอดก็ดีเออพ่อลุงแม่ป้านะเบ้าเอาอาเตรียมเงื่อนเตรียมซ่านพุ่นน่ะโอ้สบายดี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 ผู้พิการอยู่ไปทางโอ้เราอยู่ต้นเงื่อนนะบอกเออไม่เป็นยังหรอกให้เราอยู่ต้นขันละตารางกับพี่โอ้ตารางกับพี่เออแล้วเผื่อมีใจเนี่ยตาบอดดิเงื่อนลังนี่มีสามฤดูบ่เอาเนี่ยมาขายยังเนาะนี่เนาะไม่ได้ขายยังไม่ได้ขายบอกโอ้ยไว้มันเบียดบ่แม่นตัวนี้ใส่หมวกคือเบียดเนาะไปฮอดเดียวก็ไปฮอดเนาะหมวกนั่นเป็นหมวกออริจินอลของบ้านเฮาอีหลีบ่ว่าคนลาวคนเวียดใส่คือกันเบิดเลยย่ำดำให้ดำหน้าแห่งคักเนาะแห่งใส่ดีเออให้พี่น้องครับเดี๋ยวเราใส่นะครับง่ามตัวล่ะมันเป็นเอกลักษณ์ข้อข่อยก็มีอยู่เฮือนแต่ว่าข่อยตัดออกให้มันหน่อยๆตัดออกมันหน่อยมันจะง่ามข่อยอยากตัดเพราะมันแดดว่าข่อยตัดออกข่อยเป็นแฟชั่นนะข้างหน้านี่นะนี่ง่ามๆๆกันแดดกันฝนก็ได้กันแดดกันฝนก็ได้กันได้ก็จะเอิ้นหมวกกุ๊บมันแม่นหมวกกุ๊บหมวกกุ๊บงามงามงามหมวกนี่ออริจินอลอยู่น้ำไห้น้ำห้าอยู่น้ำพะน่าน้ำไห้กับฝนบ่ตกเนาะงามนี่เนาะเป็นแห้งเป็นแหลงไปเนาะบ่ตกโอ้ยเนาะนี่ล่ะจักสิว่าจังไดอยู่ฝุ่นคือกันบ่ตกเป็นได้งัวคว้ยราคาเป็นจังไดโอ้ยราคาก็บ่ถูกถูกนึงพ่อปันกันแม่บ่แก่ก็ตัวสิบ้านพ่อปันกันซะนะอยู่ฝุ่นหูเหย้าเตเซตัวบ่ใหญ่สูงท่วมหัวกับตัวละหมื่นกว่าบาทเออบ่ลืมกันแต่ว่างัวบ้านเฮาสิเป็นงัวน้อยเนาะงัวน้อยบ่แม่นงัวเทเออๆๆงัวงัวกระโดนงัวที่ปอเออคันแม่นหูกับหมูอีซี่ล่ะบ้านเฮาล่ะขี้ซี่หมูลาดหมูลาดแม่นๆอันนี้หมูหยังซั่นน่ะนี่ดำๆนี่ว่าอันนี้มาเท่านี้โอ้ยนี่ๆบรรยากาศอันมากคือเบิดรถกันคือบ่ได้อันลูกหลานก็บ่ลงจากรถมากก็ดีมีแต่อยากเมื่ออย่างเดียวมันจะเต่าเอ้ยเจ้าของบ่ทันแล้วเจ้าก็พามาดูพาลูกพาหลานมันขับรถโดนมาเทื่อนึงนี่ล่ะเนาะมันก็สิบ่จ้างเฮาไปทางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานนี่หยังซุมื้อนี่เฮ็ดจังได๋อยู่บ้านอยู่ซองเฮาแย่ไข่มดแดงได้บ่ได้อยู่บ่บ่ได้อยู่ไข่มดแดงเขาเจ้าขายจังได๋โลละ200กว่าบาทโลละ200กว่าบาทวู้ถือกว่าอยู่บ้านเด้อยู่บ้านโลละ400 500พุ่นเด้อถือกว่า250พุ่นขึ้นอยู่บ้านน่ะโลละ3 400พุ่นเด้อวังนึงอันโลละ500วังนึงอันอืมเดี๋ยวนี้อันนี้อีหยังสารรักเพื่อนรักบ้านเฮาบ่ได้บ่ศาลาโอ้ศาลากลางบ้านแม่นอืมเดี๋ยวเบิ่งอันพื้นที่ก่อนพี่น้องเบิ่งความกว้างแต่ว่าเฮือนน่ะยังคงความโบราณไว้อยู่ได้เฮือนเพิ่นเนาะยังเอี่ยมฟ้ากระเตียบอยู่ถือว่ายังสุดยอดพี่น้องหาเบิ่งยากได้เฮือนแนวนี่หาเบิ่งยากหาเบิ่งยากนะครับเฮือนโบราณเฮือนโบราณคนทางก็รักหัวก็ยังเป็นแบบหัวบ้านเฮาสมัยตะกี้ถือเป็นว่าความคงธรรมชาติไว้อยู่พี่น้องนะครับนี่บางทีเฮือนเขาเจ้านั่นงัวก็งัวประมาณนี้แหละครับงัวกระโดนงัวจี้ปอนี่อันนี้คือศาลรักบ้านศาลากลางบ้านเพิ่นนะครับศาลากลางบ้านนี่พี่น้องนี่อันนี้คือกลางบ้านแล้วจุดมองนี่นะครับรักงัวรักยางเพิ่นก็เฮ็ดอ้อมมาจังซี่ล่ะนี่นะครับเบิ่งบรรยากาศอันนี้คือบ้านนอกบ้านหน้าเฮานั่นล่ะกับซ้ําอีสานบ้านเฮานั่นพี่น้องนะครับแต่พี่น้องทางสปลาวเพิ่นก็เฮ็ดจังซี่คือกันกับบ้านเฮานะครับสมัยตะกี้นะครับซุมื้อก็ยังมีเด้ทางอีสานบ้านเฮาก็ยังมีอยู่นะครับแบบนี้ก็ยังมีเป็นบางหมู่บ้านอยู่บ่ได้เ
เขาไปวัดที่จอผู้เฒ่าผู้โทมาตุ่มห่วมกันลูกหลานมาเยี่ยมมายามก็เลยแตกสวดๆอยู่ได้บัดแล้วออกไปเบิ่งคนทางก่อนพี่มาเอาเขานักตะเต่าบ้างเบิ่งยางเสียเสียคืนเสียเลยได้แม่ใหญ่ว่าเสียคืนไปเบิ่งคนทางจักบาทก่อนเด้อคนทางเพิ่นคนทางหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวย่างมาเบิ่งก่อนพี่น้องได้มาก็เลยเก็บภาพบรรยากาศฝากพี่ตอนน้องเฮานะครับผู้เพิ่นอยากเห็นบรรยากาศแบบบ้านๆนะครับแบบอีสานบ้านเฮาสมัยตะกี้นี่ครับคนทางกลางบ้านคนทางกลางบ้านครับเพิ่นบ่ทันมีคนขีดเนาะเพิ่นก็เป็นคนทางธรรมดานะครับนี่เสาไฟฟ้าไฟเฟื่อมีเบิดนะครับอันนี้คือหมู่บ้านอันนี้ก็เป็นบ้านเพิ่นเอี่ยมฟ้ากระเตียบคือกันลักหัวลักยางอ้อมไว้กันงัวกันหยังเข้าหัวเข้าสวนนะครับนี่ถนนหนทางแปนเอื้อเตื้อดคักหลายยังวะพูดอ่ะมองเลี้ยงงัวเพิ่นบรรยากาศบ้านเฮาสมัยตะกี้จังซี่ล่ะนะครับแต่สมือกับท่านสมัยเบิดละล่ะเพราะว่าอยู่พุ่นอยู่พี่นะครับพี่น้องฟ้องปลายไปเยี่ยมไปยามเหมือนกันบรรยากาศแบบนี้นะครับบรรยากาศสบายๆแบบอีสานบ้านเฮาสมัยตะกี้นะครับนี่บ้านหลังนี่เพิ่นก็ยังเฮ็ดฟ้ากระเตียบไปอยู่นะครับนี่นะครับบาทเก่าโบราณนะครับสุดยอดเลยนะครับหลังนี้ก็ถือว่างามนะครับตะกี้โอ้ยยุ่งสิล่ะนะครับภาพเบิ่งบรรยากาศพูดกับอีกหมู่บ้านนึงครับพี่น้องเลื่อยไปอีกกับอีกหนึ่งหมู่บ้านนะครับเข้ามานี่ประมาณ 2-3 หมู่บ้านพี่เข้ามาทางพี่นะครับคลิปก่อนหน้านี่ก็ไปแวะเบิ่งงานศพเพิ่นนะครับพี่น้องทางพุ่นและทางพี่นั่นล่ะนะครับก็เลยไปเบิ่งแล้วคลิปก่อนนี่นะครับคลิปนี้ก็เลยให้เบิ่งบรรยากาศอีกบ้านนึงนะครับพี่น้องฮะได้มาอะไรก็เลยเก็บคลิปสู่พี่น้องเบิ่งหลายๆซะนี่เอาบรรยากาศมาฝากพี่ตอนน้องเฮานะครับต้นผักกุ้มตัวไหนต้นผักใหญ่นี่ว่าสิบ่เก็บยอดผักกุ้มแล้วเดี๋ยวนี่มันเดี๋ยวมาก็เห็นแก่เบิ่นแล้วได้งอดมันยังอ่อนนี่คือผักกุ้มมันแก่เบิ่นแล้วตัวนั่นแหละประเด็นกุ้มมันอุ้ยไก่หน่อยก็ดีแตกสวดๆอยู่คนน่ะมันรู้แหละไก่หน่อยเดี๋ยวก็ไก่หน่อยโอ้ยไก่บัวใดเนี่ยคือหลายแต่เป็นโลกเป็นโลกอยู่ไก่มันอยู่เงื่อนยาสนุกเกลือเขาเนาะเกลือเขาหลายคุณอ่ะแค่แต่กระเป๋าคุกกันจักไก่หน่อยไก่ใหญ่เต็มอยู่พี่น้องเลยคุณอ่ะเอิ้นบ่ใหญ่กี่แดงแล้วเร็วบ่ผู้ใดเอิ้นเชื้อหอยบ่นี่ดิงัวเรามาเลยเชื้อหอยมีพ่อโตนี่งัวไผซั่นนี่งัวผู้ใดซั่นนี่งัวหน่อยพี่น้องงัวประมาณนี้ล่ะงัวก็ดีผู้ใดดังไฟไม่ใช่เต้าอย่าดังไฟบ่ไม่จะเต้าจะดังไฟบ่ห่วยว่ามันควันยังอูดอยู่พุ่นหวดไฟไม่เฮือนตกใจเพิ่นแนมไปควันอูดเตียบอยู่ฮะบรรยากาศนะครับพี่น้องตั้งศพบ่ลาวนะครับบ้านโคกเหง้าโคกกลางนะครับคล้ายๆครับอีสานบ้านเฮาสมัยตะกี้นั่นล่ะพี่น้องโอ้ยอบอุ่นอบอุ่นมานี่อบอุ่นหลายพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะเอ้าคลิปนี้ขออนุญาตเอาซ้ํานี้แล้วพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับเบิ่งบรรยากาศอีสานบ้านเฮาตะกี้นะครับโอ้ยคักๆอบอุ่นอบอุ่น